ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเอาแล้วอว.ขอดูข้อกฎหมายใช้ศาสตราจารย์แบบไร้ผู้รับรองผิดหรือไม่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับเรื่องของวุฒิปริญญานะครับรู้เรื่องวุฒิการศึกษาของนะครับสว.เกตกมลโอ้โหเรียกว่ารามไปทุกวงกรรามไปทุกที่เลยก็ต้องรอดูนะครับว่าเป็นยังไงและสุดท้ายผลสรุปออกมาเป็นอย่างไรนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าไปดูยิ่งไปดูไทม์ไลน์ของหมอเกตเองนะครับใช้เวลาเพียงแค่3ปีไปถึงศาสตราจารย์ได้โอ้โหอะไรมันจะเก่งปานนั้นอะไรมันจะสุดยอดปานนั้นและมีข้อพิรุธและมีข้อสังเกตเยอะแยะมากมายแต่ที่แน่ๆนะครับบอกได้เลยครับว่าตำแหน่งสว.ของหมอเกตกมลผมบอกได้เลยครับว่านะครับวันนี้นะครับหมอเกตถอยดีฝ่าครับลาออกแล้วไปอยู่อย่างสง่างามดีฝ่าครับเพราะการที่นะครับหมอเกตยังเป็นสว.เชื่อแต่ครับว่าฟังไว้เนื้อเชื่อใจและอะไรหลายๆอย่างที่ออกมาไม่ว่าหมอเกตจะทำอะไรมันจะติดลบตลอดนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับสังคมจับตาเป็นอย่างมากครับสุภาพมาศยืนยันไม่เคยรับรองวุฒิจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เหตุไม่เคยมีคนมายื่นโยนมหาวิทยาลัยต้นทางพิสูจน์ชี้ตำแหน่งศาสตราจารย์ต้องมีมหาวิทยาลัยไทยเทียบให้บอกใช้กรอกเอกสารไม่ได้ขอกลับไปศึกษาข้อกฎหมายใช้ตำแหน่งไม่มีคนรับรองผิดหรือไม่วันที่16กรกฎาคม257เวลา 9:00 นที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวสุภาพมาศนะครับอสรภักดีรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงกรณีแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสว.ใช้วุฒิจากนะครับแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้สมัครสมาชิกวุฒิสภาว่ากรณีนี้ต้องแบ่งออกเป็น2เรื่องคือการเทียบวุฒิระดับปริญญาเอกไม่ว่าจะจบในระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกหากจบในประเทศไทยนะครับกระทรวงอว.เป็นผู้รับรองตั้งแต่เริ่มทำหลักสูตรอยู่แล้วแต่หากเป็นวุฒิการศึกษาหรือหลักสูตรที่จบมาจากต่างประเทศและมีประสงค์จะนำกลับมาใช้ในประเทศไทยจะต้องยื่นเรื่องขอเทียบวุฒิกับกระทรวงเนื่องจากมีมหาวิทยาลัยในความดูแลมากกว่า 10,000 แห่งเราไม่สามารถขึ้นบัญชีได้ทั้งหมดนางสาวสุภาพมาศกล่าวต่ออีกว่าแต่ในทางกรณีของแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้จากการตรวจสอบนะครับพบว่ายังไม่มีผู้ยื่นขอเทียบวุฒิจึงยังไม่เคยมีการรับรองวุฒิให้ต้องรอให้มีผู้มายื่นนับเรื่องก่อนนะครับจึงจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและสอบทานเหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษจีนว่านะครับสามารถเทียบกับปริญญาโทเอกของไทยได้หรือไม่ส่วนตำแหน่งศาสตราจารย์นางสาวสุภาพมาศกล่าวว่าจะต้องทำเรื่องขอตำแหน่งทางวิชาการเริ่มตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์มาเป็นศาสตราจารย์ซึ่งจะมีขั้นตอนและการยื่นผ่านมหาวิทยาลัยในประเทศแล้วจะต้องส่งเรื่องมายังกระทรวงอว.เพื่อขอโปรดเกล้าในตำแหน่งนี้ซึ่งเราจะมีคณะกรรมการและขั้นตอนอยู่แล้วนางสาวสุภาพมาศยังกล่าวต่ออีกว่าสำหรับโปรดักชันนะครับที่ต้องการเข้ามาสอนนะครับProfessor นะครับที่ต้องการเข้ามาสอนหรือว่าบรรยายในประเทศไทยผู้ที่ต้องการตรวจสอบจะเป็นมหาวิทยาลัยนั้นๆไม่ใช่ทางกระทรวงเช่นหาก Professor จากประเทศจีนต้องการเข้ามาสอนที่มหาวิทยาลัยเกริกในประเทศไทยก็ต้องเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเกริกที่จะต้องเทียบตำแหน่ง Professor กับศาสตราจารย์ในประเทศไทยซึ่งแต่ละประเทศจะมีขั้นตอนและขบวนการแตกต่างกันไปฉะนั้นในกรณีของแพทย์หญิงเกตกมลเรื่องนะครับจะไม่มาถึงกระทรวงอว.แต่เมื่อเห็นนะครับกรณีเช่นนี้น่าจะต้องกลับไปทบทวนนะครับบทบาทของกระทรวงกรณีโปรเฟสเซอร์ที่รับรองจากต่างประเทศและต้องมาทำงานในประเทศไทยอาจจะต้องส่งมาทางกระทรวงอว.รับทราบและช่วยกันตรวจสอบเพราะถือว่าเป็นปัญหาสังคมและเป็นปัญหาที่ค่อนข้างซีเรียสเมื่อถามว่าเคยมีคนนำวุฒิจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ให้กระทรวงอว.เทียบวุฒิหรือไม่นางสาวสุภาพมาศกล่าวว่ายังไม่มีนะคะจากข้อมูลที่หามาซึ่งเช็คทางกระทรวงยังไม่เคยมีผู้ขอเทียบเลยเมื่อถามว่าเป็นการที่ยืนยันว่านะครับอาจจะไม่ใช่วุฒิปริญญาเอกจริงๆใช่หรือไม่นางสาวสุภาพมาศกล่าวว่าปริญญาเอกที่ชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่ผู้ที่จะต้องสืบหาความจริงจะต้องเป็นกระทรวงของสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีหน้าที่อนุมัติเกี่ยวกับหลักสูตรของสหรัฐอเมริกาส่วนหน้าที่ของกระทรวงอว.มีเอกสารมาจริงหรือไม่นั้นเราไม่รู้แต่อาจจะช่วยพิสูจน์แต่หน้าที่หลักนะต้องเป็นต่างประเทศต้นทางและเมื่อได้รับเอกสารมากระทรวงอว.มีหน้าที่ตามกระบวนการ
เพื่อดูว่าสามารถเปรียบเทียบวุฒิได้หรือไม่ซึ่งในหลายมหาวิทยาลัยที่มีผู้ยื่นเทียบวุฒินั้นก็สามารถทำได้เรื่องได้สั้นลงเพราะมีมาตรฐานอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยมีการใช้เวลาสักระยะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับโอ้โหก็เรียกว่างานนี้คงไม่จบง่ายๆอย่างแน่นอนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ